สวัสดีค่ะตอนที่24การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการหาค่าสุดขีดวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนของการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันก่อนอื่นนะคะมาดูความหมายของค่าสุดขีดกันก่อนนะคะค่าสุดขีดหมายถึงค่าที่สูงสุดหรือต่ำสุดของปัญหาที่สนใจนะคะเนื่องจากปัญหาที่เราสนใจสามารถสร้างในรูปแบบของฟังก์ชันนะคะเพื่อให้เราเข้าใจนะคะความหมายต่างๆของค่าสุดขีดนะคะเราจะพิจารณาจากการหาค่าสุดขีดนะคะจากกราฟของฟังก์ชันกำหนดให้กราฟของฟังก์ชันมีลักษณะดังรูปนะคะพิจารณาค่าสุดขีดบนช่วงเปิด AF นะคะจะได้ว่านะคะขณะที่ x เคลื่อนขึ้นมานะคะเรื่อยๆนะคะจนทั้งถึงจุด x เท่ากับ b นะคะจะให้ค่าสูงสุดแล้วเคลื่อนลงมานะคะจนทั้งถึงจุด x เท่ากับ c นะคะจะให้ค่าต่ำสุดนะคะแล้วก็เคลื่อนขึ้นนะคะไปทั้งถึงจุด x เท่ากับ d นะคะก็จะให้ค่าสูงสุดแล้วก็ดิ่งลงนะคะหา x เท่ากับ e นะคะให้ค่าต่ำสุดแล้วก็เคลื่อนขึ้นนะคะจะเห็นว่านะคะจากกราฟนะคะเราจะมีค่าสูงสุดและต่ำสุดนะคะที่ปรากฏอยู่บนกราฟนะคะซึ่งเราจะแบ่งนะคะค่าสุดขีดเนี่ยได้เป็น2ชนิดด้วยกันชนิดแรกนะคะก็คือค่าสุดขีดสมบูรณ์นะคะมาดูนิยามนะคะบทนิยามกำหนดให้ y เท่ากับ fx นะคะเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนนะคะบนช่วง i และ cd อยู่ในช่วง i นะคะจะกล่าวว่านะคะ fcเป็นค่าสูงสุดสมบูรณ์ของ f นะคะบนช่วง i นะคะก็ต่อเมื่อ fx น้อยกว่าหรือเท่ากับ fc นะคะทุกค่า x ในช่วง i และ fd นะคะเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะคะของ f นะคะบนช่วง i ก็ต่อเมื่อนะคะ fx มากกว่าหรือเท่ากับ fd นะคะทุกค่า x ในช่วง iชนิดที่2นะคะก็คือค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะมาดูนิยามนะคะบทนิยามให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วง i ที่ a b c d อยู่ใน i fc เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของ f นะคะถ้ามีช่วงเปิด a b นะคะซึ่ง c นะคะอยู่ในช่วงเปิด a b นะคะและ fc นะคะมากกว่าเท่ากับ fx ทุกค่า x ที่อยู่ในช่วงเปิดAB นะคะเราจะเรียกจุด CFC นะคะว่าจุดสูงสุดสัมพัทธ์นะคะและ FD นะคะเป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของ F นะคะถ้ามีช่วงเปิด AB นะคะซึ่ง D อยู่ในช่วงเปิด AB นะคะและ FX นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ FD นะคะทุกค่า X ที่อยู่ในช่วงเปิด AB นะคะเราจะเรียกจุด DFD ว่าจุดต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะจากนิยามนะคะของค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะเราจะเห็นว่านะคะค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะมีการเปรียบเทียบนะคะกับค่าของฟังก์ชันที่อยู่รอบๆนะคะค่า x ที่ให้ค่าสุดขีดบนช่วงเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการพิจารณานะคะกราฟนะคะที่เราให้ไว้ก่อนหน้านะคะก็คือจะเห็นว่าที่ x เท่ากับ b นะคะและที่ x เท่ากับ d นะคะให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะและที่ x เท่ากับ d นะคะจะให้ค่าสูงสุดสมบูรณ์นะคะบนช่วงเปิด AF และที่ x เท่ากับ c นะคะแล้วก็ x เท่ากับ e นะคะจะให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะและที่ x เท่ากับ e นะคะเราก็จะได้ว่าที่ x เท่ากับ e นะคะให้ค่าต่ำสุดสมบูรณ์บนช่วงเปิด AF นะคะข้อสังเกตนะคะว่าถ้าเรามีจุดสุดขีดสัมพัทธ์มานะคะเราสามารถที่จะบอกลักษณะของจุดสุดขีดสัมพัทธ์ได้นะคะว่าที่จุดสุดขีดสัมพัทธ์จะมีความชันเป็น0หรือความชันหาค่าไม่ได้นะคะซึ่งสามารถสรุปเป็นทฤษฎีได้ดังนี้นะคะทฤษฎีบทถ้าฟังก์ชัน f มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์ที่จุด x เท่ากับ c แล้วจะได้ว่า f พรัม c เท่ากับ0หรือ f พรัม c หาค่าไม่ได้นะคะสังเกตได้ว่านะคะถ้าเรากำหนดให้ y เท่ากับ fx นะคะเราไม่สามารถบอก
ได้ทันทีนะคะว่าฟังก์ชันที่กำหนดให้มีค่าสุดขีดสัมพัทธ์อยู่ที่ใดบ้างนะคะมาหาคำตอบนะคะด้วยนิยามที่ต้องใช้อนุพันธ์ดับหนึ่งนะคะเริ่มต้นด้วยนิยามของจุดวิกฤตบทนิยามนะคะจุดวิกฤตคือจุด C F C นะคะที่ทำให้ F from C เท่ากับ0หรือ F from C หาค่าไม่ได้เมื่อ C อยู่ในโดเมนของฟังก์ชัน F นะคะจากทฤษฎีก่อนหน้านะคะเราสามารถสรุปได้ว่าจุดสุดขีดสัมพัทธ์นะคะจะเป็นจุดวิกฤตเสมอแต่จุดวิกฤตอาจจะไม่เป็นจุดสุดขีดสัมพัทธ์ก็ได้นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นการพิจารณานะคะจุดวิกฤตที่ไม่เป็นจุดสุดขีดสัมพัทธ์นะคะพิจารณานะคะฟังก์ชัน y เท่ากับ x ยกกำลัง3นะคะเขียนกราฟได้ดังรูปนะคะทำการหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะคะก็จะได้ y' เท่ากับ3คูณ x ยกกำลัง2นะคะซึ่งทำให้ได้ว่า y' ที่0นะคะมีค่าเท่ากับ0นะคะดังนั้นนะคะ0 0จะเป็นจุดวิกฤตนะคะจากนั้นนะคะเราทำการพิจารณานะคะค่า x รอบๆจุด x เท่ากับ0นะคะจะสังเกตว่านะคะมีค่า x นะคะที่มากกว่า0นะคะที่ทำให้ fx มากกว่า0และมีค่า x นะคะที่น้อยกว่า0นะคะที่ทำให้ fx น้อยกว่า0นะคะเราก็เลยได้ว่านะคะ0 0เป็นจุดวิกฤตที่ไม่เป็นจุดสุดขีดสัมพัทธ์นะคะในการพิจารณานะคะจุดวิกฤตว่าให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์หรือไม่นะคะโดยดูจากค่าของฟังก์ชันนะคะรอบๆจุดวิกฤตซึ่งมีความเชื่อมโยงนะคะกับฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลดนะคะต่อไปนะคะเป็นบทนิยามของฟังก์ชันเพิ่มนะคะและฟังก์ชันลดนะคะบทนิยามแรกนะคะคือนิยามของฟังก์ชันเพิ่มนะคะบทนิยามให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วง i นะคะและให้ x 1 x 2 อยู่ใน i จะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง i ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว fx 1จะน้อยกว่า fx 2นะคะดังรูปนิยามของฟังก์ชันลดนะคะบทนิยามให้ f เป็นฟังก์ชันที่นิยามบนช่วง iและให้ x 1 x 2อยู่ใน i จะกล่าวว่า f เป็นฟังก์ชันลดบนช่วง i ถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว fx 1มากกว่า fx 2สังเกตได้ว่านะคะถ้าเราใช้บทนิยามนะคะเพื่อมาพิจารณาว่าฟังก์ชัน f นะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะคะค่อนข้างยุ่งยากนะคะเราสามารถใช้อนุพันธ์นะคะมาช่วยในการพิจารณาว่าฟังก์ชัน f เราเป็นฟังก์ชันเพิ่มและเป็นฟังก์ชันลดบนช่วงใดได้ดังทฤษฎีต่อไปนี้ทฤษฎีบทนะคะให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และมีอนุพันธ์บนช่วงเปิด ab 1. ถ้า f from x มากกว่า0ทุกค่า x ที่อยู่ช่วงเปิด ab แล้ว f เป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วงปิด ab 2.ถ้า f from x น้อยกว่า0ทุกค่า x ที่อยู่ในช่วงเปิด ab แล้ว f จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะบนช่วงปิด ab ต่อไปทำการทดสอบนะคะจุดวิกฤตนะคะกำหนดให้นะคะ y เท่ากับ fx เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องนะคะบนช่วงปิด ab ขั้นตอนการหาค่าสุดขีดของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะคะขั้นที่1หาจุดวิกฤตโดยหาค่า x ที่ทำให้f from x เท่ากับ0หรือ f from x หาค่าไม่ได้ขั้นที่2ทดสอบจุดวิกฤตสมมุติว่า x เท่ากับ c เป็นจุดวิกฤตเมื่อ c อยู่ในช่วงเปิด ab พิจารณานะคะเครื่องหมายของ f from x บนเส้นจำนวนนะคะรอบๆจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ c ถ้าเครื่องหมายของ f from x นะคะเป็นบวกหรือ f from xมากกว่า0นะคะบนช่วงเปิด AC และเครื่องหมายของ f from x นะคะเป็นลบหรือ f from x น้อยกว่า0นะคะบนช่วงเปิด CB แล้วจะได้ว่า FC เป็นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ดังรูปแต่ถ้าเครื่องหมายของ f from x นะคะเป็นลบหรือ f from x น้อยกว่า0นะคะบนช่วงเปิด AC และเครื่องหมายของ f' x นะคะ
เป็นบวกนะคะหรือ f พรัม x มากกว่า0บนช่วงเปิด CB แล้วจะได้ว่า FC เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะดังรูปสรุปได้ว่านะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายของ f พรัม x นะคะรอบๆ x เท่ากับ c นะคะ f จะให้ค่าสุดขีดสัมพัทธ์นะคะที่ x เท่ากับ c แต่ถ้านะคะเครื่องหมายของ f พรัม x นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะรอบๆจุด x เท่ากับ c นะคะซึ่งก็คือถ้าเครื่องหมายของ f พรัม x นะคะเป็นลบหรือ f พรัม x น้อยกว่า0นะคะบนช่วงเปิด AC union กับช่วงเปิด CB หรือถ้าเครื่องหมายของ f พรัม x นะคะเป็นบวกก็คือ f พรัม x มากกว่า0นะคะบนช่วงเปิด AC union กับช่วงเปิด CBแล้วเราจะได้ว่านะคะ FC ไม่เป็นค่าสุดขีดสัมพัทธ์ต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะให้ FX เท่ากับ4ลบ X ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3นะคะจงหาข้อ1จุดวิกฤตข้อ2นะคะจุดสูงสุดสัมพัทธ์และจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ข้อ3ช่วงที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มและช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดวิธีทำนะคะจาก fx เท่ากับ4ลบ x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3นะคะทำการหาอนุพันธ์ของ f นะคะเทียบกับ x นะคะเราก็จะได้ f from x นะคะเท่ากับลบ4ส่วน3คูณด้วย x คูณด้วย4ลบ x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน3นะคะขั้นตอนแรกนะคะในการพิจารณานะคะคือขั้นที่1หาจุดวิกฤตนะคะให้ f from x นะคะเท่ากับ0นะคะดังนั้นนะคะลบ4ส่วน3นะคะคูณด้วย x คูณด้วย4ลบ x ยกกำลัง2นะคะทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน3จะเท่ากับ0นะคะแก้สมการนะคะเราก็จะได้ x เท่ากับ0นะคะเมื่อ x ไม่เท่ากับบวกหรือลบ2จาก f from x นะคะเท่ากับลบ4ส่วน3คูณด้วย x คูณด้วย4ลบ x ยกกำลัง2นะคะทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน3นะคะเราจะได้นะคะว่า f from x หาค่าไม่ได้เมื่อ x เท่ากับบวกหรือลบ2นะคะดังนั้นนะคะจุดวิกฤตเราก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3จุดนะคะคือจุดที่ x เท่ากับ0 x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ2นะคะนั้นจุดวิกฤตก็คือจุดนะคะ0 2คูณด้วยรากที่3ของ2นะคะลบ2 0และ2 0ขั้นที่2นะคะคือทดสอบจุดวิกฤตนะคะเนื่องจาก f from x นะคะเท่ากับลบ4ส่วน3นะคะคูณด้วย x คูณด้วย4ลบ x ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน3นะคะเราจะทำการพิจารณานะคะเครื่องหมายของ f from x นะคะบนเส้นจำนวนนะคะรอบๆจุด x นะคะเท่ากับลบ2 x เท่ากับ0 x เท่ากับ2นะคะเราก็จะแทนค่า x นะคะในแต่ละช่วงนะคะลงไปในฟังก์ชันของ f prime นะคะมันช่วงแรกนะคะคือการแทนค่า x นะคะน้อยกว่าลบ2นะคะในฟังก์ชันของ f prime เราจะได้เครื่องหมายของ f prime x เป็นลบแล้วก็แทนค่า x นะคะในช่วงของลบ2ถึง0นะคะลงในฟังก์ชัน f prime นะคะเครื่องหมายของ f prime x เป็นบวกนะคะจากนั้นเราก็จะแทนค่า x นะคะที่อยู่ในช่วง0ถึง2นะคะในฟังก์ชัน f prime นะคะเราจะได้เครื่องหมายของ f prime เป็นลบและแทนค่า x นะคะที่มากกว่า2นะคะลงในฟังก์ชัน f prime นะคะเครื่องหมายของ f prime ก็จะเป็นบวกนะคะจากเส้นจำนวนนะคะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายของ f prime x นะคะรอบๆจุด x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ2นะคะจากลบไปเป็นบวกและรอบจุด x เท่ากับ0นะคะจากบวกไปเป็นลบทำให้ได้ว่าจุดวิกฤตที่ x เท่ากับลบ2และ x เท่ากับ2นะคะให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะคะและจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ0นะคะให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์นั่นคือจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ก็คือจุด2 0และจุดลบ2 0จุดสูงสุดสัมพัทธ์คือจุด0 2คูณด้วยรากที่3ของ2จากนั้นเราทำการพิจารณานะคะหาช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะและช่วงที่ทำให้ f เป็นฟังก์ชันลดนะคะ
พิจารณานะคะจากเครื่องหมายของ f พรามนะคะบนเส้นจำนวนนะคะจะสังเกตว่านะคะเครื่องหมายของ f พรามเป็นบวกนะคะฟังก์ชันเราก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเครื่องหมาย f พรามเป็นลบนะคะฟังก์ชันเราก็จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะดังนั้น f เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะบนช่วงปิดลบ2 0ยูเนียนกับช่วงปิด2ถึงอินฟินิตี้ส่วน f นะคะเป็นฟังก์ชันลดนะคะบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึงปิดลบ2นะคะยูเนียนกับช่วงปิด0ถึง2สรุปในตอนนี้นะคะได้ศึกษาขั้นตอนการหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันนะคะในตอนถัดไปนะคะเราจะทำการศึกษาการเขียนกราฟคร่าวๆนะคะของฟังก์ชันที่กำหนดให้โดยใช้อนุพันธ์อันดับ1และอันดับ2นะคะ